สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับน้องๆที่เริ่มฝึกกันไปแล้วนะคะเราก็ได้รู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วรู้จักสระแล้วนะคะวันนี้มาต่อกันนะโบจะไม่ได้สอนเป็นวิชาการหรือทฤษฎีใดๆนะให้น้องๆสังเกตจากคำนะคะอย่างตัวสระเนี่ยโบจะไม่บอกนะว่าตัวสระเอสระเอสระแอสระอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะสะกดแบบไหนอย่างนี้ไม่บอกนะให้สังเกตจากคำที่เราอ่านที่เรารู้จักว่าอันเนี้ยมันออกเสียงแบบนี้แล้วมันใช้ตัวสระแบบไหนเพราะว่าสระเนี่ยมันมีแค่5ตัวคือ a e i o u นั่นแหละเขาจะใช้เป็นตัวเดียวๆกับใช้เป็นตัวผสมกัน2ตัวแล้วมันก็จะเป็นเสียงสระขึ้นมาให้สังเกตจากคำนะคะวันนี้มาดูคำที่มีการผสมแล้วมันเกิดเป็นเสียงขึ้นมาใหม่ที่ผสมก็คือตัวอักษรเอามารวมกันนะพูดเอาจากข้อมูลที่หาได้มาให้ดูแล้วกันนะเริ่มด้วยตารางนี้ก่อนนะคะตารางนี้ก็จะเริ่มจากข้างบนนะก็จะมี bl br ch cl cr dr fl นะแล้วก็มี fr gl gr pl pr sc sh เอา2แถวก่อน2แถวก่อนอย่าง bl มันก็รวมกันเป็นคำว่า brew brewสระก็คือตัว U กับตัว E นะคะพอมาเจอแบบนี้เสียงมันจะเป็นเสียงเหมือน U นะ U อย่างเช่นถ้าไปเจอคำอื่นที่มีตัว U กับตัว E เราก็ให้นึกถึงคำว่า Blue แล้วมันอ่านเป็นเสียง U แต่ไม่ใช่ทุกคำนะเพราะว่าบางคำอ่ะถ้ามีตัวสะกดท้ายอีกอย่างเงี้ยเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปนะให้สังเกตคำที่เรารู้เป็นตัวที่ออกเสียงเป็นตัวหลักแล้วเราไปเจอตัวไหนที่มันสระไม่ใช่สระที่สะกดคล้ายๆกันให้เรานึกถึงอ๋อตัวนี้มันสะกดเหมือนกับคำที่เรารู้จักมันต้องออกเสียงเหมือนกันแน่เลยให้คิดแบบนี้ไว้ก่อนไงนะคะมาดูคำกันต่อนะคะเขามี brew นะข้างบนก็คือ bl ออกเสียงเป็น brew brew คือมันจะออกเป็น bl 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 มันต้องมีตัว l ควบกล้ำเหมือนกับลอลิงนะคะแล้วเขาก็ให้อีกคำหนึ่งคำว่า blame blame อันนี้สระจะมีเป็น a กับ e ข้างหลังแล้วก็มีคำสะกดเป็น m อันนี้คือคำสะกดนะแต่สระมันคือ a กับ e ถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้คือมี a อยู่แล้วก็มีคำสะกดแล้วก็มี e อยู่ข้างหลังก็จะออกเป็น a เสียง a นะอย่างนี้ก็เป็น blame blame เนี่ยนึกถึงถ้าเป็น s a m e เปลี่ยน b l เป็น s ก็จะออกเป็น same same ถ้ายังจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะให้ฟังไปว่ามันจะเป็นสระเสียงอะไรได้บ้างแล้วก็ตรงนี้ก็รู้จักคำที่เอามารวมกันเป็นคำควบกล้ำพี่วอนเรียกเองนะว่าคำควบกล้ำนะแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกเป็น blends blend ก็คือผสมกันนะคะอย่างคำต่อมา b กับ r ก็เป็น br br ถ้า b กับ l มันจะเป็น bl เสียงมันจะไม่เหมือนนะพอ br เนี่ยมันเป็นเหมือนรอเรือเราก็ต้องกระดกลิ้นปลดกระดกลิ้นไม่ได้นะก็จะเป็น br br คำแรกนะคะก็เป็น brunch เสียงท้ายนะเสียงท้าย ch จะเป็นเสียงท้ายสั้นๆเป็นแค่ชื่อแต่ถ้าเป็นเสียง sh ก็จะเป็นอย่างนี้เสียงยาวกว่านะคะจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะฟังรู้ไว้คำนี้ก็จะออกเป็น brunch brunch นะความหมายยังไม่ต้องสนใจนะต่อไปคำที่2มันจะออกเป็น brats เสียงท้าย ss นะ brats นะหรือ brass อย่างนี้นะคะมันเป็นได้ทั้ง r และทั้ง a ถ้าเราไม่แน่ใจเราต้องไปเช็คคำอีกทีหนึ่งซึ่ง
ยังไม่ได้สอนการเช็คคำหรือวิธีการอ่านภาษาอังกฤษนะเพราะว่าเดี๋ยวจะยากเกินอันนี้พูดให้ฟังตอนนี้เรามาดูว่าเออมันมีคำที่เป็นคำควบกล้ำประมาณนี้ด้วยแบบนี้ด้วยนะอ่ะต่อไปเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะมาดูต่อไปอันนี้มันเป็นแบบรูปภาพนะรูปภาพอย่างเช่น BL BR อย่างเงี้ยเขาก็มีเหมือนกันเห็นป่ะ BL BR CL CR DR อย่างเงี้ยควบกล้ำทั้งนั้นเลยนะคะแบบนี้เขาเรียกคำผสมใช่ไหมเออคำผสมก็ได้คำควบกล้ำก็ได้แล้วจะเรียกนะต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันนะคะที่มันเป็นคำที่ผสมรวมกับตัวพยัญชนะ2ตัวเนี่ยแหละมีให้ดูอีกอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าเป็นคำเดี่ยวๆก็คือมันจะเป็นแค่ตัวอักษรแล้วก็สระเลยแล้วก็ตัวสะกดก็จะเป็นคำเดี่ยวๆนะคะอย่างเช่นคำว่า cat c a t cat แมวอย่างเงี้ยหรืออย่างในตัวอักษร a ถึง z ที่เราอ่านกันไปแล้วมันมีคำว่า cup ที่แปลว่าถ้วยตรง c นั่นแหละคือ c u p cup อันนั้นคือเป็นตัวอักษรเดี่ยวๆไม่ได้ผสมรวมกันแต่ที่ให้ดูเนี่ยคือตัวผสมรวมกันไงนะโอเครู้จักแล้วนะว่ามันมีตัวผสมรวมกันเกิดขึ้นได้เยอะแยะเลยนะคะได้เยอะแยะเลยนะคะไม่ต้องพูดกันทั้งหมดให้รู้ไว้มาวันนี้เรามาอ่านคำศัพท์กันเล็กน้อยละกันนะว่าเอารูปบ้านมาให้ดูดีกว่าเอารูปบ้านมาให้ดูถ้าเรียนกับรูปภาพอ่ะมันจะจำง่ายให้นึกภาพไม่ต้องท่องนะให้นึกภาพเอานะคำแรกนะคะทุกคนหัดสะกดตัวอักษรไปด้วยนะ A T T I C คำอ่าน attic 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 ไม่ใช่ attic อย่างนี้นะ attic attic นะคะแปลว่าห้องใต้หลังคาห้องใต้หลังคานะเขาชี้ให้ดูตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เราก็จะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นมุมหลังคาอะไรหรือเปล่ามันคือห้องใต้หลังคานะคะ attic ต่อไปสะกดค่ะสะกดสะกดพร้อมกันเร็ว b e d r o o m bedroom ตัว r นะคะต้องทำปากจุ๋ยๆกลมๆนะตัว L ไม่ต้องนะ bedroom ห้องนอนนะคะห้องนอนนี่เขามีรูปภาพบอกให้นี่นะห้องนอนต่อไปสะกดนะคะคำนี้เป็น2คำเวลาเขียนอะต้องเว้นวรรคข้างบนกับไอตัว room เนี่ยต้องเว้นวรรคไม่ได้เขียนติดกันเหมือน bedroom แบบนี้นะคะ L I V I N G living R O O M room รวมกัน living room ห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกก็แล้วแต่จะเรียกนะต่อไปนะคะ B A S E M E N T basement มีเสียงตรง S ด้วยนะแล้วก็ T นะ basement ห้องใต้ดินห้องใต้ดินนะคะมาทางขวาบ้างสกด L A U N D R Y อ่านว่าอะไร laundry ไม่ใช่ laundry นะถ้าคำนี้คนหลายๆคนเขาอ่านว่า dry เพราะว่าถ้าเป็นคำเดียวเนี่ยมันอ่านว่า dry แปลว่าแห้งแต่พอมันมาเป็นคำนี้ไม่อ่าน dry นะอ่าน dry laundry
laundry ไม่ใช่ run อย่างนี้นะเพราะว่ามันเป็นตัว L ไม่ต้องปากจู๋ไม่ต้องยกตัวเสียงตัว R เนี่ยปากจะจู๋แล้วก็ลิ้นข้างในจะห่อเป็นถ้วยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเออมันลักษณะมันนะตัว L ไม่ต้องห่อนะ laundry นะแปลว่าทุกสิ่งอย่างที่เราใช้ในการซักผ้าซักเสื้อผ้านั่นแหละ laundry นะถ้าเป็นห้องมีคำว่า room ต่อไปด้วยก็ได้ต่อไปไปห้องตรงนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องน้ำห้องน้ำนะคะห้องน้ำคือ bathroom bathroom บอสพูดแบบอเมริกันนะจะเป็นเสียง air ถ้าเป็นแบบอังกฤษจะเป็นเสียง r bathroom อย่างนี้นะคะแต่เราพูดภาษาอังกฤษเราจะพูด r พูด air ได้หมดเลยนะคะความยากของคำนี้อยู่ที่ th เวลาออกเสียง th นะคะต้องแลบลิ้นแล้วก็เป่าลมแบบนี้นะฝึกนะคะเพราะเวลาเราเจอ th เนี่ยที่อยู่ท้ายคำเราต้องออกแบบนี้นะนะขอบอกว่ายากคนฝึกใหม่ๆอ่ะยากทุกคนอ่ะคำว่า bath ออก bath ก่อนนะ bath นะคะและ room ด้วยมาติดกันนะ bathroom อย่างนี้นะมันเป็น bathroom เราพูดให้พูดติดกัน bathroom ยากขอบอก คือห้องน้ำนั่นเองนะคะห้องน้ำนะมันมีคำศัพท์อื่นด้วยนะเอาไว้ค่อยพูดกันอีกทีนึงแล้วกันนะต่อไปนี่ห้องอะไรห้องครัวห้องครัวนะคะห้องครัวคือ kitchen kitchen ไม่เช่นนะชนนะ kitchen นะ kitchen สุดท้ายห้องอะไรมันดูไม่ค่อยรู้นะเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรเลยเป็นเสือปูเลยเป็นห้องอาหารนะคะห้องอาหารห้องกินข้าวนะคะ dining อันนี้คำแรกแล้วก็ room อันนี้คำที่สองนะคะเวลาเราเรียกคำเนี่ยถ้าเว้นวรรคเนี่ยจะเป็นคนละคำแต่ถ้าเขียนติดกันแบบนี้จะเป็นคำเดียวนะคำนี้อ่านว่า dining ไม่ใช่ dining นะ dining room มาทบทวนคำแรก attic คำที่สอง bedroom คำที่สาม living room คำที่สี่ basement คำที่ห้า laundry คำที่หก bathroom คำที่เจ็ด kitchen สุดท้าย dining room แค่นี้ก็แย่แล้วมั้ง มีเตรียมผ้าไว้ให้อ่ะเกี่ยวกับบ้านเนี่ยหลายเลยแต่ว่าบทว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเท่านี้ก็จะแย่แล้วนะแล้วก็ให้น้องๆสังเกตนะว่าแต่ละคำอ่ะตัวไหนเป็นสระตัวไหนเป็นตัวอักษรตัวพยัญชนะนะส่วนเขาจะเขียนข้างหน้าข้างหลังอันนั้นเราไม่ต้องมีคำถามให้เราจำเลยว่าอ๋อมันสะกดแบบนี้มันอ่านว่าคำนี้คือคำนี้อันนี้แหละง่ายสำหรับเรานะจำไปเลยนะคะให้รู้แค่ว่าตัวไหนมันเป็นสระตัวไหนมันเป็นตัวอักษรตัวพยัญชนะแค่นั้นน่ะใช้ได้นะคะขอให้ทุกคนขยันนะคะฝึกนะฝึกแล้วก็คนที่อยู่ในกลุ่ม
ทำการบ้านส่งเสียงมาจะฟังให้ไปละสวัสดีค่ะ